ดูหักสองรอบเลยนิน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 เรียบร้อยไม้แรกเลยครับของเช้าอันที่สองครับอันนี้อีกแล้วหลังจากเมื่อคืนเป็นไงครับอากาศเมื่อคืนโดนพายุหนักเลยครับรอดมาได้ก็บุญหนักๆนะครับผมพูดเลยนะครับที่รอดมาได้เพราะว่าการผูกแพที่ดีครับถ้าเป็นมือใหม่ๆหรือว่าไม่ได้ชำนาญเรื่องนี้ถ้าแพหลุดเมื่อคืนก็คงจะยกคณะครับครับโอ้นี่เป็นไงโลกว่าได้นะตัวนี้ลมดูลมแรงฝนตกพังกระจุยเลยครับลมแรงฝนตกเปียกหมดครับนอนกันไม่ได้ครับเมื่อคืนเพิ่งจะมานอนได้ตอนช่วงหัวเช้านี่ร้อยครับสายใหญ่ๆทั้งนั้นปนินแท้พี่ช้างครับที่มันดังแก๊กมาแกดูที่ตูเลอร์เลยที่ตุ๊กI don't know.
จันทร์นี่หว่าบัตรกล้องจะหมดอ่ะโอ้โหสุดยอดครับเป็นตัวเล็กนะเป็นเบอร์ห้าเองเป็นชิ้นผมทำไว้ตกปลาอันนี้ดูดิเห็นตัวยังเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
เบรกให้หน่อยเพื่อนตัวมันเล็กสุดลูกตัวอีกไงโอ้ยเฮ้ยเย็นเพื่อนมันหิวอ่ะมันเลอะเลยคนนี่อ่ะพี่ไซส์นี้นั่นเลยมาดึงทำไมเดี๋ยวตัวขาดเข้าไปอีกทิ้งน้อยลูกเดี๋ยวลุดมานี่นี่ไงพี่โหเฮฟวี่เวทดูไอ้คุณครับนี่ไงออกแล้วนี่เบ็ดเบอร์เล็กนะครับต่อเร็วต่อมวนเร็วๆดิเหี้ยที่นี่มวนช้าไม่หลุดหรอกไม่กล้าหรอกพี่จะได้ทำอะไรแกฟังค่อยมาแล้วกินโอ้ยค่อยๆพุ่งสองตัวติดครับเพิ่งลงหลังฝนตกกินปุ๊บฝนลงลงครับตลอดเบ็ดมันพันเหรอพี กามครับกาใหญ่กาใหญ่ใหญ่เย็นเพื่อนอยู่ที่คันเล็กสุดผมพูดถูกไหมกินคันเล็กสุดครับกากา
ลากเข้าใต้แผลแรงโคตรเยอะเลยครับอื้อหือสาหร่ายนี่ละมั้งแกงนี้ละมั้งอื้อแกงนี้แหละปิ๊ดปั๊ดปิ๊ดปั๊ดเนี่ยก่อนมันขึ้นน่ะล่าไป2ทีแล้วก่อนที่จะมันขึ้นมาครับปิ๊ดไป2ทีแต่เอาขึ้นมาไม่ได้หลุดมันละอีกตัวนึงหลุยตัวล่างพันต่อสุดยอดครับเนี่ยไอ้บางให้พี่โอ๊ตดูดิที่มันปิ๊ดปั๊ดมาควิดมาควิดเรากลับมาแล้วนะครับฝากไว้ด้วยครับมาควิดฟิชชิ่งนี่แหละครับมาที่นี่ไม่ต้องใช้อะไรครับลำก็ใช้ลำที่พี่ช้างอ่อยครับแล้วก็ใส่ขนมปังไปหน่อยนึงแล้วใส่มาควิดเราไปสุดยอดครับรีบรีบรีบเลยถอนไปเลยระวังคันนี้นะเฮ้ไซส์สวยอีกแล้วเพื่อนไซส์ดีทั้งนั้นเลยครับท่านผู้ชมโลกว่าหมายที่ไรไหนดีจริงๆก็ชุดแรกเนี่ย4กิ๊กนี่กิ๊กที่5ว่าวไป3กิ๊กได้มา3ไม่ใช่ดิว่าวไป2ได้มา3แต่2ตัวแรกมันกำลังปลานินอีกแล้วเอ๊ะแต่ถ้าว่าปลานิลจะขึ้นก่อนใช่ไหมพี่ปลานิลมันจะขึ้นก่อนแล้วเห็นละปลานิลต้องมีแพนมีแพนเรียบร้อยใส่จัมโบ้อีกแล้วหูตัวใหญ่ตัวใหญ่ทั้งนั้นเลยครับปลานิลที่เนี่ยถูกใจเลยใช่2โลกับ3โลได้ครับลองดูเนี่ยโอ้โหตัวมันเทียบกับมือเฮ้ยพี่ช้างมันได้เลยนี่อ่ะพี่ขึ้นๆพี่2 3ตัวแล้วพี่ช้างเช้าแล้วนะครับดูไซส์มันดีพี่ช้างมันดิโอ้โหได้ตัวแปลกปีนี้ปนิดกินแต่ต้นปีนะครับมาอีกแล้วครับตัวหนึ่งกุ้งรางวัลกุ้ง
ฝนหยุดก็เป็นอย่างนี้ครับตกทั้งวันตกตกหยุดหยุดมาดูครับปลาอะไรกุ้งใส่โหดนินเหนือครับนินไซส์สวยนะครับขึ้นอยู่ที่อ่ะใหญ่ต่อบังตั้งสวิงนะเพื่อนกระโดดขึ้นเลยจะตั้งกล้องแบบนี้ออกซ้ายหน่อยกูซ้ายนะซ้ายนี่ปัตเตอร์เนี่ยโคตรอยากได้เลยครับหมอแบตเตอร์เพราะว่ามันอร่อยครับ อันนี้กินแล้วติดใจเลยตัวใหญ่เลยหอมดีสวยขนาดนี้เฮ้ยดูดมั้งดูดแล้วโอ้ยยังอยู่ไอ้เอาอะไรกูเลยเอาเฮ้ยสองตัวพร้อมกันครับรูดนะยังอยู่สองตัวพร้อมกันครับสองตัวพร้อมกันครับเฮ้ยพุงมึงใจเย็นพุงมึงใจเย็นมาส่วนเข้ามาพุงมึงใจเย็นสองตัวพร้อมกันครับใจเย็นค่อยนิ่มใหญ่ดูเลยครับของผมนิ่มเลยอะไรอ่ะนิ่มเล็กอีกนิดเดียวอ่ะสวิตทันเลยเฮียโอ้โหเอ้ยอ้าวหลุดลิ้นเล็กไม่เล็กหรอกไอ้เหี้ยก็มึงดูกูบอกค่อยๆวัดไอ้นั่นหลุดครับไอ้กุ้งดำหลุดโอ้ยบรรณามันได้เลยครับผมต้องหลุดตัวแรกครับแล้วคันใหญ่สุดเท่าที่เคยตกได้เลยนะเดี๋ยวเอาโชว์หน่อยลิ้นเล็กเอาผ้าก็ต่อดูหลุดต่อแล้วครับหลุดต่อแล้วแล้วยังสุดยอดเลยครับหมอบัตเตอร์แรงเยอะมากเลยใหญ่เหมือนกันนะแต่ใหญ่แต่เป็นโลอ่ะ
ของโป้ของผมก็ซุปเลยครับหมอมัตเตอร์เนื้อมันจะแน่นกว่าปลานิลครับแล้วก็ยี่สกแรงเยอะจัดเดี๋ยววันนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะกลับกันเดี๋ยวไปดูปลารวมนะครับว่าได้ว่ามันจะได้เยอะประมาณไหนได้กี่ตัวอีกช่างหนึ่งครับมาดูนะเพื่อนๆรวมๆกันว่าเป็นไงโอ้โหโอเคเดี๋ยวเลี้ยงให้ดูนะเอาครับเพื่อนๆได้เวลาเนาะตอนนี้ก็ประมาณ5โมงกว่าแล้วก็ผลก็ดีเนาะครับใช่ครับ3วัน2คืนบวกพายุด้วยพายุทั้งวันทั้งคืนด้วยฝนตกทั้งวันทั้งคืนกลางคืนนี่นอนก็ไม่ได้ครับฝนสาดเปียกหมดลมแรงมากนะครับผลประกอบการทริปนี้ของเราก็คือปลานวลจาน2ตัวปลาจาน2ปลากา3ปลานิลเท่าไหร่เท่าไหร่17 18ตัวครับประมาณนี้ครับทำกินไป 4-5 ตัวได้เกือบแทบจุกมือครับกลับบ้านไปคงฉลาดแล้วก็หมอบัตเตอร์2แล้วก็กำมัง2 5 4 5 6 7 8 9 10 10ตัวมัง10ตัวกับหมอเล็กๆก็3 3แล้วก็สูบ1หลุดมาตัวนึงอ่ะเป็นกระสุกน่าจะกินลูกปลาแล้วมั้งปลาติดที่ตัวเบ็ดอ่ะแต่ว่าตัวนี้เต่งๆแล้วนะครับเนี่ยโอ้โหใช่ครับก็ฝากไว้นะครับแพพี่ช้างเปิดฤดูกาลแล้วใช่อยากให้เพื่อนๆรีบมากันหน่อยครับนะมาใหม่ๆจะดีครับปลากินดีคือพวกผมนี่ทีมแรกเลยนะที่มาใช่พอจองเขาบอกพี่ช้างไว้ครับเราบอกล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนจะหมดฤดูกาลที่ผ่านมาครับทิ้งเวลาไม่ได้ตกที่เนี่ยครับที่แพพี่ช้างเนี่ยประมาณเกือบ3เดือนครับ3เดือนช่วงปลาวางไข่ใช่ช่วงปลาวางไข่เพื่อนๆมาน่าจะสนุกครับผมมาทีนี้ขนาดโดนพายุนะครับถ้าไม่โดนจะยิ่งกว่านี้ใช่ปลาขึ้นทั่วแพเลยนะเอาเบ็ดมาหลายๆคันครับสนุกดีสนุกมากทุกฝากอะไรหน่อยฝากเพื่อนๆหน่อยก็ฝากเพื่อนๆที่ชอบเราครับก็ฝากติดตามผลงานนะครับกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดถูกใจแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ครับเผื่อนานๆเรามีคลิปทีมันจะได้ดังนะผมก็ส่วนเรื่องมะขวิดแล้วก็เริ่มทยอยสั่งมาได้แล้วครับผมมีจำหน่ายแล้วครับผมไม่ผิดหวังครับเดี๋ยวผมจะทิ้งไว้ที่แพพี่ช้างเพื่อนๆเวลาโทรจองพี่ช้างบอกมาจากฟิชชิ่งนี่แหละเดี๋ยวมาขวิดจะทิ้งไว้ด้วยเดี๋ยวมาขวิดอ่ะเดี๋ยวพี่ช้างจะเอามาขวิดมาให้ครับครับฝากไว้เนาะโอเคสำหรับวันนี้ผม4คนต้องขอตัวกลับก่อนเนาะไปรอดูว่าทริปหน้าจะเป็นที่ไหนจะได้ปลากี่ตัวฝากติดตามด้วยครับครับเดี๋ยวไปลาไปก่อนครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับผม